คือร่องน้ำเอาร่องน้ำแล้วถนนที่มันเข้าด้านหน้านี่คือมันไม่มีปรากฏในนี้ใช่ไม่เป็นถนนทุกคนก็มีหัวสวนอยู่ข้างบนหมดเลยครับคือแต่ละคนทำสวนอยู่ข้างบนอยู่ครับอยู่ข้างบนเป็นตรงนี้ก็ได้ออกทางไหนได้ฮะพาไปนี่เดี๋ยวไปทางนี้เลยท่านไปเลยหัวไล่มาไปเลยหัวไล่พากันไปเอ็นเวลาที่ต้องมาน้ำขึ้นมันจะลงไม่ได้ต้องไหลน้ำนี่เป็นไงไหมวางเล็กเล็กขึ้นวันไปจะก็ไปได้ไหมขึ้นมาเล็กขึ้นมาไหมโดเล็กวางเล็กเล็กขึ้นมาจับค่ะได้ว่าคือนายกินแต่ดีกับรอหนาข้าวของไปหาก่อนเร็วที่ตรงนั้นไอ้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 ไอ
ก็ให้เป็นกระบวนของความยุติธรรมทางศาลดีกว่าที่ตรวจสอบแล้วมันคือพอไปได้สักครึ่งทางเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เริ่มเข้ามาเยอะก็เลยวุ่นวายเลยดูได้ไม่ละเอียดมากแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเอกสารทุกอย่างตรงนั้นเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยแล้วก็มีการก่อสร้างตัวอาคารขึ้นมาที่เราไปที่กองปราบปรามเนี่ยก็คือไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่องของพรบควบคุมอาคารการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องของรุกที่สาธารณะแล้วก็ให้ทางกองปราบดำเนินคดีแทนที่สุราษฎร์เพราะว่าสุราษฎร์ล่าช้าแล้วจากการลงพื้นที่แล้วพบอะไรที่มันเป็นข้อผิดสังเกตแล้วก็พบหลายประการนะครับเรื่องการก่อสร้างเพราะว่าเวลาจะก่อสร้างตามกฎหมายอาคารต้องมาขอที่เทศบาลก่อนปรากฏว่าทางเทศบาลไม่เคยอนุญาตให้สร้างเพราะงั้นเนี่ยความผิดทางกฎหมายมันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าพอจะดำเนินการขับไล่ตามพรบควบคุมอาคารเนี่ยดำเนินการรื้อถอนกลับโดนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งย้ายคือปลัดโดนย้ายนายกโดนย้ายแล้วก็ผอ.ช่างโดนย้ายแต่ด้วยความที่นายกเทศมนตรีเนี่ยมีกฎหมายพิเศษดูแลอยู่ก็เลยไม่โดนย้ายก็เลยมีการยกเลิกคำสั่งนั้นในเวลาต่อมา
เมื่อกี้ได้คุยกับทางในพื้นที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเหตุขัดแย้งส่วนตัวกันอันนี้ก็เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ทางกฎหมายแล้วหลังจากที่ลงพื้นที่วันนี้แล้วทางทนายจะดำเนินการต่อไงก็เดี๋ยวต้องเอาข้อมูลที่ได้วันนี้นะครับมาประมวลผลดูว่าจะไปทางไหนต่อบ้างเพราะว่าเราต้องไปตามเรื่องที่ทางตำรวจสุราษฎร์กับทางอัยการสุราษฎร์ว่ามีความเห็นสั่งฟ้องคดีหรือไม่เพราะถ้าไม่มีความเห็นสั่งฟ้องเราจะฟ้องคดีเองเราแค่ทราบว่าเป็นที่สาธารณะแต่เราก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่ผมเองก็นำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการปฏิบัติงานเนี่ยเราจะไปเอาเรื่องส่วนตัวเรื่องผลประโยชน์มาเป็นที่ตั้งไม่ได้มันต้องปฏิบัติไปตามระเบียบข้อกฎหมายนะครับจากที่มีบางท่านนะครับไปกุข่าวว่าผมไปขอท่องขอที่เนี่ยนะครับซึ่งผมก็อยากนำเรียนกับทุกท่านนะครับกับพี่น้องประชาชนเลยว่าการที่เราจะไปขอที่เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันและจะขอมาทำอะไรนะครับจะขอมาทำอะไรในบางเรื่องเนี่ยพอเราเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะออกมารูปแบบลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งผมนำเรียนเลยว่าเราปฏิบัติไปตามระเบียบข้อกฎหมายนะครับก็นำเรียนด้วยความเคารพก็หนักใจตามสมควรเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเทศบาลเพชรพงันเนี่ยเราโดดเดี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่เนี่ยมันก็มีอยู่ตามข้อกฎหมายอยู่แล้วอย่างที่ผมเรียนว่ามาตรา122ลักษณะปกครองท้อง122ลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยบอกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์อันเป็นสมบัติของแผ่นดินมาตรา40กำนันต้องให้การสนับสนุนอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยที่เราดำเนินการไปทั้งหมดเนี่ยเรากลับไม่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ